คะคุณอุ๊งอิ๊งแน่นอนเจอนักข่าวก็ต้องถูกถามใช่ไหมถึงเบื้องหลังภาพถ่ายที่คุณวันอยู่บำรุงเนี่ยมีการไปโพสต์ใน Facebook เป็นภาพถ่ายคู่กันที่บ้านริมคลองแล้วในเฟรมเนี่ยนะมีคุณวันใช่ไหมแล้วก็มีลูกชายอีกคนนึงคุณอัชวินแล้วก็มีอเฉลิมด้วยร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่บำรุงร่วมถ่ายภาพกับคุณอุ๊งอิ๊งเนี่ยนะคะนี่ถ่ายร่วมกันที่บ้านริมคลองคุณผู้ชมคะทีนี้เนี่ยนักข่าวก็เลยไปถามคุณอุ๊งอิ๊งนะว่าการที่เข้าไปพบอเฉลิมถึงในบ้านเนี่ยนะคือไปเคลียร์ใจไปเคลียร์รอยร้าวระหว่างคุณทักษิณกับคุณเฉลิมหรือเปล่าคุณอุ๊งอิ๊งบอกเลยนะคะว่าบรรยากาศที่ได้พูดคุยกันเนี่ยเป็นไปได้ด้วยดีมากเลยนะคือมันมีที่มาที่ไปแบบนี้คือตอนแรกเนี่ยตนเองไปเจ คุณวันอยู่บำรุงก่อนจากนั้นเนี่ยก็เลยถามว่าคุณพ่อเป็นยังไงบ้างคุณวันก็เลยบอกว่าอ้าวเข้าไปคุยกับท่านเลยสิที่บ้านน่ะท่านก็อยากเจอนะทีนี้ก็เลยมีการเหมือนนัดแนะกันให้หลังจากนั้นพอเข้าไปเจอเนี่ยนะคะก็พูดคุยกันโอ้โหหลายเรื่องเลยนะคะพูดคุยกันถึงเรื่องในอดีตคุณอิงก็ถามว่าอเฉลิมเป็นยังไงบ้างสบายดีหรือเปล่าซึ่งร้อยตำรวจเอกเฉลิมก็บอกว่าสบายดีแล้วก็ยังซัพพอร์ตสนับสนุนพรรคเพื่อไทยเหมือนเดิมนะทุกคนก็ยังคงเป็นคนของพรรคเพื่อไทยตนก็ดีใจที่ได้ไปเยี่ยมร้อยตำรวจเอกเฉลิมแล้วก็เชื่อว่าเรื่องบางเรื่องเนี่ยมันไม่สามารถที่จะยกหูหากันได้แต่พอได้ไปเจอมันก็มีความสบายใจทุกอย่างตนคิดว่าดีไม่มีปัญหาอะไรแล้วร้อยตำรวจเอกเฉลิมก็ยังบอกว่าตนเนี่ยเคยมาเล่นที่บ้านเมื่อ20กว่าปีที่แล้วจำได้หรือเปล่าคุณอิงก็บอกจำได้โอ้โหบรรยากาศอบอุ่นมากและวันนี้ก็ยังอบอุ่นอยู่นะคะนักข่าวก็ถามว่าตอนนี้พอได้คุยกันแล้วเนี่ยเป็นยังไงบ้างร้อยตำรวจเอกเฉลิมหายงอนคุณทักษิณหรือยังคุณอิงบอกเลยนะว่าคุณเฉลิมกับคุณทักษิณเนี่ยไม่ได้คุยกันเลยและตอนนี้คุณทักษิณก็ยังอยู่ข้างในค่ะจากกระแสข่าวที่ออกมาครับว่าอาเหลิมอาจจะงอนกับคุณพ่อคุณทักษิณตอนนี้อาเหลิมได้หันงอนหรือยังครับคืออิงอิงคือลุงเหลิมกับคุณพ่อไม่ได้คุยกันเลยอะนะคะเพราะว่าตอนกลับมาคุณพ่อก็อยู่ข้างในใช่ไหมคะยังไม่ได้คุยแต่ทีอิงก็เคยได้ถามท่านค่ะแต่ท่านก็บอกว่าไม่มีอะไรท่านไม่รู้เรื่องเลยนะคะท่านไม่ทราบว่าทำไมถึงมีคนให้ข่าวแบบนั้นอะนะคะซึ่งก็ได้คุยกับลุงเหลิมไม่มีอะไรเลยค่ะลุงเหลิมก็เข้าใจว่ามันไม่มีอะไรจริงๆแล้วก็รู้จักกันมาเอาตั้งแต่อิงเข้าการเมืองแค่2ปีนะคะอิงไม่ได้ไปเจอลุงเหลิมในฐานะหัวหน้าพรรคนะคะอิงเข้าไปในฐานะที่ว่าอิงรู้จักลุงเหลิมมาตั้งแต่รุ่นคุณปู่กันแล้วนะคะเพราะฉะนั้นไปก็เพื่อความสบายใจของเราทั้งคู่แล้วก็ไม่มีอะไรเลยค่ะเนี่ยค่ะก็ยืนยันนะว่าไม่ได้มีปัญหาอะไรกันนะถามอเฉลิมและอเฉลิมก็บอกว่าไม่ได้มีอะไรนะคะเนี่ยแล้วนักข่าวก็ถามว่าแล้วทำไมถึงมีการไปให้ข่าวแบบนั้นซึ่งคุณอิงบอกว่าตัวเองก็ได้คุยกับอเฉลิมนะบอกไม่มีอะไรเลยเข้าใจว่าไม่มีอะไรเลยจริงๆเข้าการเมืองมาแค่2ปีก็ไม่เคยไปเจอในฐานะที่เป็นหัวหน้าพรรคก็ได้เข้าไปในฐานะที่รู้จักกันอยู่แล้วตั้งแต่รุ่นคุณปู่อะค่ะคุณอิงบอกไปเพื่อความสบายใจของทั้งคู่แล้วก็ยืนยันว่าไม่ได้มีปัญหาอะไรนะคะพอถามถึงกระแสวิพากษ์วิจารณ์โครงการดิจิทัลวอลเล็ตของรัฐบาลพรรคเพื่อไทยคุณอุ้งอิงก็บอกว่าขอให้เป็นฝั่งรัฐบาลเป็นผู้ชี้แจงดีกว่าจะได้ไม่มีปัญหากันแต่ย้ำว่านโยบายของรัฐบาลทั้งหมดเนี่ยพรรคเพื่อไทยก็สนับสนุนอย่างแน่นอนคือภาพที่ออกมาค่อนข้างที่จะแบบมี impact พอสมควรเพราะว่าโอ้โหก่อนหน้านี้เนี่ยถือว่าสาดกันเละเหมือนกันสำหรับคุณเฉลิมแล้วก็คุณทักษิณชินวัตรใช่แต่เอาจริงๆท่านเองก็ไม่ได้ออกมาตอบโต้เพราะว่าท่านเองก็อยู่ข้างในสำหรับคุณทักษิณใช่ไหมค่ะแต่ว่าคุณเฉลิมเนี่ยก็ได้มีการออกมาพูดโอ้โหแบบชัดเจนเลยค่ะภาพนี้ก็ถือว่าโอ้โหล้านความหมายเหมือนกันใช่หลายคนมองว่าเอ๊ะเป็นแบบคุณอิงเป็นกาวใจเข้าไปเหมือนไปช่วยประสานรอยร้าวที่เคยแบบถึงขั้นประกาศตัดสัมพันธ์กันนะว่าแบบจะไม่ร่วมอะไรกับคุณทักษิณอีกเนี่ยแต่คือภาพนี้ที่มันปรากฏออกมาก็เอ๊ะคือเข้าไปเคลียร์ใจกันแล้วหรือเปล่าซึ่งจริงๆแล้วเดี๋ยววันนี้เราอยากจะให้คุณวันอยู่บนมุมเข้าสายนะเมื่อวานนี้ที่ฉันก็มีโอกาสได้โทรไปหาคุณวันบอกว่าคือตามภาพที่ออกมาเลยก็คือมันชื่นมื่นแบบนั้นเลยนะแต่เบื้องลึกเบื้องหลังอะไรอย่างเงี้ยคือไม่อยากจะพูดละอยากจะให้จบละคือพอพูดถึงเรื่องการเคลียร์ใจไหมเมื่อวานนี้ก็ได้มีการสอบถามของคุณอ้วนภูมิธรรมเหมือนกันซึ่งท่านเองก็เป็นแกนนำสำคัญของพรรคเพื่อไทยเนาะก็ได้มีการสอบถามเรื่องนี้ว่าโอ้ยหลังจากมีการปรากฏภาพนี้มันเป็นยังไงพอทราบรายละเอียดหรือเปล่าคือท่านเองก็มองว่าคุณอิงเนี่ยไปในฐานะหัวหน้าพรรคที่อาจจะไปพูดคุยกันตามปกติไปแนะนำตัวไม่ได้มีการเคลียร์ใจอะไรเพราะว่าอาจจะความคิดเห็นต่างมันสามารถเกิดขึ้นได้แต่มันก็หลังจากนั้นเขาก็ยืนยันว่า
คุณเฉลิมเนี่ยก็ยังอยู่กับพรรคเพื่อไทยอยู่ยังเป็นแกนนำสำคัญของพรรคเพื่อไทยอยู่หลังจากนี้ด้วยนะครับอันนี้คือคำบอกเล่าของรองนายกรัฐมนตรีภูมิธรรมเมื่อวานนี้ซึ่งท่านเองก็เป็นแกนนำสำคัญของพรรคเพื่อไทยเหมือนกันคุณผู้ชมทีนี้มันก็มีข่าวปูดออกมาอีกบอกว่าหลังจากที่คุณอิงเนี่ยเดินทางไปหาคุณเฉลิมหลังจากนี้เนี่ยนะครับจะมีแกนนำพรรคเพื่อไทยเดินทางไปหาเฉลิมด้วยโดยมีแหล่งข่าวรายงานว่าจะมีแกนนำพรรคเพื่อไทยเดินทางไปยังบ้านริมน้ำเพื่อพบกับร้อยตำรวจเอกเฉลิมอีกครั้งนะครับทางนี้มีการจับตาว่าจะมีการหารือกันเรื่องตำแหน่งทางการเมืองด้วยรวมทั้งการเมืองในพื้นที่เขตบางบอนที่อาจจะมีการเลือกตั้งซ่อมนะครับหากคุณรัชนกศรีนอกส.ส.บางบอนคนปัจจุบันของพรรคก้าวไกลถูกศาลพิพากษาในความผิดตามมาตรา112และศาลได้นัดฟังคำพิพากษาในวันที่14ธันวาคมนี้พรรคเพื่อไทยจะส่งนายวันอยู่บำรุงอดีตส.ส.บางบอนกทม.ลงเลือกตั้งซ่อมนะครับทั้งนี้มีรายงานว่าแกนนำอาวุโสในพรรคเพื่อไทยหลายคนยังมีความไม่พอใจนะครับในเรื่องของการจัดสรรตำแหน่งทางการเมืองในครม.เศรษฐา1นี้นะครับเนื่องจากมองว่าคนที่ได้เป็นรัฐมนตรีกับเป็นคนนอกที่เข้ามานะครับหมายถึงว่ามาจากพรรคอื่นแล้วก็มาเป็นรัฐมนตรีเลยไม่ได้เป็นคนของพรรคเพื่อไทยดั้งเดิมเนี่ยนะครับอีกทั้งในรายของคุณสมศักดิ์เทพสุทินที่ได้รับตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรีและคุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจได้ตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมถือเป็นกระทรวงเกรด A คือทั้งสองท่านนั้นคือมาจากพรรคพลังประชารัฐคือเดิมอ่ะอยู่พรรคเพื่อไทยมาก่อนอยู่กันมาตั้งแต่ไทยรักไทยแล้วพอช่วงที่ตั้งพลังประชารัฐก็ย้ายไปอยู่พลังประชารัฐใช่ไหมแล้วเลือกตั้งครั้งล่าสุดก็ย้ายกลับมาซบบ้านเก่าอย่างพรรคเพื่อไทยมันก็เลยมีข่าวว่าเอ๊เหมือนมีคนเก่าคนแก่โดยเฉพาะคนที่อยู่กับพรรคเพื่อไทยมานานแล้วอ่ะไม่ได้อะไรเลยไม่พอใจไม่พอใจที่ว่าเออทำไมไม่ให้ความสำคัญกับคนเก่าที่อยู่มาตลอดไม่เคยทิ้งพรรคไปไหนแต่แบบกระทรวงดีๆอ่ะรวมถึงตำแหน่งรองนายกไปอยู่ในมือของคนที่เพิ่งเข้ามากลับเข้ามาที่เพิ่งกลับเข้ามาอะไรเงี้ยก็มองแบบนั้นก็ว่ากันไปเนี่ยนะครับเป็นแหล่งข่าวรายงานว่าอาจจะมีส.ส.บางกลุ่มนั้นเดินทางไปหาผู้เฉลิมด้วยนะครับ